มีคนถามเข้ามาว่าอยากจะทำงานลักษณะแบบนี้เราลองดูตัวอย่างกันนะครับว่าที่เขาอยากได้นั้นอารมณ์หรือว่าหน้าตาเป็นอย่างไรมีประมาณนี้นะครับเขียนข้อความโดยเหมือนลายเส้นจริงๆนะครับซึ่งเทคนิคการเขียนนั้นก็ทำได้หลายวิธีมากๆนี่เรานะครับคลิกที่ตัววิดีโอแล้วกดที่เพนทูลนะครับแต่เมื่อกี้เข้าไปในวิดีโอนะครับแต่เมื่อกี้เข้าไปแล้วมันจะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับคนละหน้ากันนะครับนี่อยู่ในเลเยอร์นี้เลยเราก็จะทำการเพนท์นะครับแทนการเขียนนั่นเองการเขียนนั้นก็จะมีง่ายๆครับมันจะมีเพนท์นะครับกับมีบัตบัตก็คือหัวเราจะใช้หัวในหัวฟุ้งนะครับเช่นเขียนหัวฟุ้งก่อนเห็นไหมคือหัวฟุ้งเอาหัวขอบคมก็จะเหมือนการใช้โฟล์ดช็อปซึ่งการทำงานอย่างนี้นะครับถ้าเรามีมืออาชีพในการวาดเนี่ยหรือว่าให้คนอื่นวาดเนี่ยเราทำการเอ็กซ์พอร์ตรูปนะครับไปเป็นซีเควนต์แล้วไปวาดใน Photoshop ทีละเฟรมละเฟรมก็ได้หรือจะวาดใน After Effects เลยก็ได้ในที่นี้นะครับเราจะใช้ After Effects เป็นหลักโอเคเอาลองดูนะครับเราจะปรับเส้นเป็นสีขาวปกติเส้นจะเป็นสีแดงนะครับก็ตั้งหมดเนี่ยครับเป็น Normal นะครับ RGBA ก็คือเป็น Alpha ด้วยนะถ้า RGB เฉยจะไม่มี Alpha แล้วก็เลือกนี้เป็น Contrast นะครับถ้าเป็น Light On คือจะมีการวาดอย่างนี้นะครับลองเลือก Light On ก่อนวาดเส้นนี้เข้ามานี่ปึ๊บไอ้เส้นหายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเลือกเป็นฟิตแล้วกันนี่ลองกดเลื่อนดูเส้นนี้จะค่อยๆวาดขึ้นมาอย่างนี้นะครับที่การแก้ไขหรือว่าลบทิ้งเนี่ยก็แค่กดที่คำว่าเพนนะครับแล้วก็ลบบัสตรงนี้ลบเพนไปเลยก็ได้นะครับลบไปเลยแค่นี้เองเราต่อจากนั้นนะครับผมเลือกเป็นคอนทราสต์ธรรมดาก็เป็นเฟรมบายเฟรมเลยปึ๊บอย่างนี้สมมติอย่างนี้ก่อนนี่ปึ๊บนี่ถ้าเราแยกเส้นเนี่ยมันจะมี2เส้นนะครับเราต้องมานั่งคำนวณแล้วก็นั่งวาดใหม่อีกมันก็จะเหนื่อยนิดนึงบัตร1บัตร2การใช้จอเดียวเนี่ยจะค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าเราจะเห็นจอค่อนข้างเล็กนะครับอันนี้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ขยับไปนิดนึงอันนี้หนึ่งก่อนปัดหนึ่งคือเส้นนี้นะครับแล้วก็วาดใหม่แล้วกดผ่านไปก่อนทั้งสองอันนะครับเปลี่ยนไปนิดนึงคิดตัวนี้ก็คือเส้นรอบนอกแล้วก็วาดใหม่วาดอย่างนี้มานี่มานี่นี่ปึ๊บมือขึ้นนี่ปั๊บออกนี่นี่ไม่ได้ใช้เมาส์ปากกานะครับอาจจะวาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อันที่สองก็ขึ้นนี่ปึ๊บลงนี่ปั๊บนี่คือจะขยับเราเป็นการวาดกึ่งกลางวาดกึ่งกลางก็วาดใหม่อันนี้มันนี่ปึ๊บมันนี่อันนี้ก็อยู่นี่เราก็นั่งวาดเก็บละเอียดอันนี้นะครับเลือกกันทีละเฟรมเลยก็ได้ถ้าเอาเมาส์ปากกาเนี่ยการทำงานก็จะเร็วขึ้นเยอะเราก็ต่อแบบเฟรม by เฟรมเลยก็ได้นะครับสมมติทำงานละเอียดก็เขียนผิดลองจุดซ้อนกันนิดนึงนะครับบางทีอาจจะเกิดจุดซ้อนได้ประมาณนะครับเราก็จะได้เส้นเรียบร้อยแล้วเห็นนะครับเอาลองดูแค่นี้ก่อนเส้นนี้แหว่งนิดหนึ่งถามว่าทำไมถึงใช้การวาดมือนะเพราะมันจะเกิดเอกลักษณ์คือมันจะทุกดีทุกดิกเส้นจะทุกดิกแล้วก็จะดูสวยแปลกแบบโอเคกลับมาดูเวลาเล่นนะครับต้องมาดูหน้าคอมโพสิชันหนึ่งอย่างนี้
เก๋ๆนะครับลองทำเพิ่มเดี๋ยวลองทำเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวขอหยุดเวลาไว้ก่อนแล้วเราดูตอนเสร็จเลยดีกว่าก็เวลาจะวาดนะครับอย่าลืมกลับมาที่คำว่าเลเยอร์เสมออุดเราวาดขาก่อนกว่าขาวาดง่ายหยุดภาพไปก่อนดีกว่าตอนนี้ก็ได้มาประมาณหนึ่งนะครับเริ่มขี้เกียจแล้วใช้เวลาค่อนข้างนานเรามาลองดูเทคนิคกันเลยดีกว่านี่เราก็ได้แล้วนะครับเราจะเขียนเป็นข้อความหรือเขียนเป็นอะไรก็ได้ต่อจากนั้นนะครับคือถ้างานนี้มันจะเด่นขึ้นได้มันก็ควรอยู่บนแบ็กกราวด์ที่มีพื้นสีเข้มนั่นเองนะครับเราก็ลองดูเทคนิคก่อนว่าเราจะปรับอะไรกับมันได้บ้างดูปรับ opacity ก่อนนะครับขอเช็คก่อนหายหมดนะครับแต่ว่าซ่อน opacity ไม่ได้คราวนี้นะครับต้องการให้เกิดแค่มันโดดๆตัวเดียวตัวพิเศษตัวนี้มาค้างเลยแหมก็ปิดตัวนี้ก่อนลองปรับตัวนี้ใหม่นะครับขอเช็คก่อนซิว่าถ้ามันเป็นอันที่เป็นซิงเกิลเฟรมก็คือเขียนหน้าเฟรมไปเฟรมไปเลยไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นปิดเอฟเฟกต์คือปิดเอฟเฟกต์นี่นะครับได้ละได้เป็น Paint on Transparency คือเราก็ได้อันนี้มาพอเปิดคู่กับตัวล่างนะครับซึ่งตัวล่างเราปิดเอฟเฟกต์ไปก็ได้เราจะได้แค่คนละตัวนั่นเองคือตัวล่างเป็นวิดีโอเพียงๆแล้วตัวบนเป็นเส้นคราวนี้ลองปรับสีเล่นๆก่อนนะครับให้วิดีโอมันเข้มขึ้นก็ใช้พวกเอฟเฟกต์หายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์แอนด์พรีเซตนะครับก็ปรับสีภาพถ้าภาพเป็นแบ็คกราวด์ดำมาแล้วเนี่ยมันก็จะเจ๋งไปเลยส่วนตัววิดีโอด้านบนเนี่ยนะครับเราใช้คำสั่งง่ายๆก็ได้ครับพวกstrangle นะครับคือใส่สีแต่สีที่ใส่ให้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันเป็นแดงเขียวเป็นคู่ตรงกันข้ามคือเป็นออกฟ้าดีกว่าคล้ายๆแบ็คกราวด์เป็นส้มๆแดงๆแล้วกันประมาณนี้นะครับจะปรับเอฟเฟกต์มากน้อยใส่ 5.5
ข้างบน30อันนี้แล้วแต่ขนาดวิดีโอนะครับมันมีผลแตกต่างกันไปด้วยโรงแรมพรีวิวครับโอเคเดี๋ยวขอดูสีง่ายๆแล้วกันสำหรับแบ็คกราวด์นะครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากใช้คำสั่ง color key color หน่อยดูสิ keying นะครับ color key ลากใส่ตัวล่างก็ขอดูสีนี้ออกไปง่ายๆเลยดูกันตรงๆนั่นแหละแล้วก็ duplicate ตัวล่างไปอีกดูสีส่วนที่เหลือนะครับ duplicate ไปอีกดูสีส่วนที่เหลือ duplicate สีดูส่วนที่เหลือสมมติโอเคแล้วเพราะว่าขี้เกียจนะครับได้แบ็คกราวด์ดำแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าตัวละครของเราเนี่ยมีสีสันดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ปรับเอฟเฟกต์ข้างบนให้เป็นแอดก็ได้นะครับปรับเป็นไลเทอร์ก็ได้คือจะได้มีแสงแอดเข้าไปที่ตัวคนนะครับถ้าเป็นปกติเป็นงี้ normal ลองปรับเป็นสกรีนเป็นแอดนะครับถ้าเป็นแอดเนี่ยสังเกตว่าแสงจะทาเข้าไปที่ตัวละครมากขึ้นผมลองใส่ให้มันจัดจ้านมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับปรับสีได้อีกนะครับจะทำสีอะไรก็ได้เช่นออกเป็นโทนฟ้าอันนี้มิดเดิลโทนเป็นสีโทนอ่อนแล้วก็ชาโดว์เป็นสีน้ำเงินเข้มอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นฟ้าอ่อนแล้วก็เป็นฟ้าเข้มก็เปลี่ยนสีได้เรื่อยๆนะครับอาจจะมีการขยับวิดีโอนิดหน่อยจับเลือกคู่กันแล้วก็วางไว้อย่างนี้นี่ผมต้องทำอะไรเก๋ๆจะทำduplicate comp นะครับคอนโทรลชิป4แล้วก็กดโอเคduplicate แล้ว mirror นะครับกลับกันก็กลับอย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณขี้เกียจนะครับมีค่าเท่ากันแล้วก็ flip flop มันนะครับก็กด flip 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 up flip หรือจะกดนี่ก็ได้นะกด s แล้วก็ unscale ออกก็เป็นแกนนี้นะครับลบ100ก็ได้แล้วก็ได้ two ken นะครับมีเค้น2คนเก๋ๆอย่างนี้ก็ได้ยิ่งถ้าเราคีย์สีข้างหลังดีๆเนี่ยเคนก็จะดูดีกว่านี้อันนี้เคนดูน่าเกลียดไปนิดนึงเพราะว่าไม่ได้คีย์ละเอียดมากซะทีเดียวนี่หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับถ้าเราละเอียดอ่อนกับการวาดรูปเนี่ยมันก็จะยิ่งคลิปเก๋น่ารักมากขึ้นนะครับดูดีขึ้นหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวลองดูคลิปต่อไปแล้วกันว่าจะสอนอะไรอันนี้เป็นคลิปแถมท้ายตอนจบนะครับก่อนจบแล้วเรามีตัวอย่างอีกอันนึงวาดงี้ง่ายๆนะครับเราลองมาดูเทคนิคกันดีกว่าว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกับมันได้บ้างนะครับซึ่งอันนี้จะใช้เวลาค่อนข้างน้อยก็เดี๋ยวก๊อปเรือตัวนี้ขึ้นคอมใหม่แล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับแค่นี้เราใช้แค่นี้ก็ใช้แค่นี้ไปเอฟเฟกต์มาแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับไม่ต้องซีเรียสเก็บตัวคัลเลอร์คีย์ไว้เพราะขี้เกียจทำใหม่คราวนี้เรามาดูเทคนิคอื่นๆกันบ้างแต่ไม่คิดไปที่ตัวมันใช่ไหมครับตัววิดีโอนะครับไม่ใช่ตัวเคนพอคิดขึ้นมาแล้วก็กดไปที่เพนนะครับตัวบรัชทูลนะครับบรัชทูลเสร็จแล้วให้ปรับเป็นคำว่าคัสตอมถ้าซิงเกิลเฟรมเนี่ยแปลคำว่าอย่างนี้เราเขียนไป1ครั้งมันจะปรากฏแค่ครั้งละ1เฟรมนะครับจะหดสั้นๆเลยก็คือปรากฏแค่1เฟรมแล้วก็ต้องวาดใหม่อย่างนี้ก็แล้วแต่คนชอบก็มาแบบเฟรมเดียวแบบเราไม่ต้องซีเรียสเลยไม่มีการไปยืดไปอะไรให้เราใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่อย่างนี้ก็อีกหนึ่งเทคนิคอย่างนี้ก็ได้ก็จะเป็นเหมือนเฟรมไปเฟรมเหมือนการเขียนเฟรมไปเฟรมในแฟลชอารมณ์อย่างนั้นเลยนะครับแต่คราวนี้ที่เราจะทำก็คือเราสามารถใช้แบบคัสตอมได้ใช้คัสตอมเนี่ยก็คือสามารถปรับได้ว่าคุณต้องการโชว์กี่เฟรมเช่นเมื่อกี้ผมตั้งเป็น2เฟรมต่อวิมันจะได้อยู่ค้างไว้นิดนึงนะครับได้ดูกระตุกมากกว่าเดิมอีกคือเหมือนว่าทิ้งช่วงให้คนเห็น
เฟรมนั้นๆนานขึ้นอีก1เฟรมนะเช่นผมวาดนี้ขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นี้ถัดไปสังเกตเมื่อกี้จะยาวขึ้นนี่คือโชว์2เฟรมเมื่อกี้มันโชว์เฟรมเดียวใช่ไหมครับผมก็อ่านปึ๊บมานี่อย่างนี้ก็ปึ๊บมานี่ผมก็จะขึ้นปึ๊บมานี่นะครับแล้วก็อาจจะห่างตัวคนนิดนึงมันจะได้ไม่ต้องชนกับคนเวลาคนต้องขยับเร็วๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ถึงนี่แล้วแล้วก็ปั๊บมานี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้นะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้ปึ๊บปึ๊บอันนี้ปึ๊บปึ๊บตรงมานี่โอเคสมมติเราใช้แค่นี้นะครับลองกลับไปพิวที่ composition นี่ประมาณนี้นะครับลองใส่เอฟเฟกต์อื่นๆบ้างนอกจาก grow นะครับนอกจาก grow ลองใส่เอฟเฟกต์อื่นๆบ้างก็เดี๋ยว duplicate อันบนเลือกเป็นเปิดเอฟเฟกต์ก่อนนะครับเอฟเฟกต์เพนออนได้แยกกันส่วนไอตัวล่างก็ปิดเอฟเฟกต์ไปหรือว่าคลิกที่ตรงเอฟเฟกต์เลยก็ได้นะครับเอฟเฟกต์คอนโทรลแล้วก็ปิดไปเอฟเฟกต์จะได้อยู่เฉพาะตัวบนอย่างนี้นะครับเราลองเอาตัวนี้ไปใส่เอฟเฟกต์อื่นๆบ้างนะครับเช่นทรัพย์โค้ดใช้อะไรดีเนาะให้ชายแล้วนะชายชายจะเป็นแสงเปล่งออกมาเปล่งปลั่งรัศมีเกินฟึ๊บฟึ๊บอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่เทคนิคไอเดียเอาไปเสริมเติมแต่งกันเลยบูทไลท์หน่อยแล้วก็อาจจะดูพิเศษตัวนี้อีกแต่ว่าปิดเอฟเฟกต์นี้ไปไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์ชายมันจะได้มีเส้นแต่เอาเส้นไว้ข้างล่างแล้วกันแล้วก็ให้เลือกเป็นแอดคือแสงมันจะได้ไม่บังคือถ้าเราไม่เลือกแอดเนี่ยมันก็จะคือแสงอันนึงนี่อันนึงใช่ไหมถ้าเราเลือกผิดเอาแสงไว้ข้างล่างอารมณ์เป็นประมาณนี้คือแสงมันจะดูรู้สึกว่ามีเส้นขาวๆทับเราเลือกเป็นแอดมันจะดูดีกว่าหรือละสกรีนก็ได้ครับประมาณนี้เอฟเฟกต์ก็รับประกัน9นะครับแล้วแต่อยากได้ถ้าดูพิเศษเส้นอีกเอามาใส่สตริงโกก็ได้นะครับไม่มีใครว่าก็สมมติแสงออกสีอันแดงๆก็แบบเป็นแดงๆหน่อยน้องเคนตัวแหว่งไปแล้วนะครับเนี่ยนี่เป็นท่าดึงดาวชัดๆนะครับเคนดึงหลายรอบเลยถ้าคนสงสัยนะครับเคนเป็นผู้ชายนะครับเป็นไงเก๋ไก่ครับลองไปดูเทคนิคนี้นะครับมีประโยชน์แน่นอนในงานโมชั่นกราฟิกแบบเก๋ๆลองไปพัฒนาดูนะครับ